วันที่7กันยายนนี้นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างบริการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยแบบไม่จัดเก็บค่าโดยสารซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดก่อนที่สัญญาการเดินรถของเอกชนรายเดิมที่ให้บริการอยู่คือบริษัทพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและบริษัทสีขอนจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายนนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการประมูลครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับรายเดิมหรือไม่ครับเพราะว่าดูจากคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เสนอราคาเช่นต้องมีรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสำหรับให้บริการได้ไม่น้อยกว่า15คันมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า12เดือนในการให้บริการประเภทเดียวกันกับที่จะเสนอราคากับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อถือด้วยมูลค่าสัญญาที่ได้รับไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทต่อเดือนหรือว่า15ล้านบาทต่อปีรายงานข่าวระบุด้วยว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพิ่งจะได้รับการส่งเสริมในประเทศไทยไม่ถึง3ปีจึงไม่น่าจะมีบริษัทอื่นใดในประเทศไทยที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติที่กำหนดเมื่อเทียบกับบริษัทเดิมที่บริการอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันอย่างไรก็ดีครับในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าได้เผยแพร่ประกาศให้เอกชนมาประกวดราคาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและให้ยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นก็จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา11กันยายนและกำหนดเสนอราคาวันที่19กันยายน 10:30 นเป็นต้นไปซึ่งทางจุฬาเองก็มั่นใจในคุณสมบัติที่กำหนดไว้ว่าเหมาะสมแล้วและคาดหวังให้เป็นต้นแบบของรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะที่บริการเป็นการทั่วไปปัจจุบันก็มีรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการในจุฬา25คันในกับ5เส้นทางด้วยกันมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2557มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยมากกว่า3ล้านคนช่วยประหยัดค่าพลังงานได้ปีละ 1,900,000 บาทและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัยได้480ตันต่อปีครับ